รักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดช่วยให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างแม่นยำและอวัยวะทำงานได้ตามปกติมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆของชายไทยมักพบในผู้ชายที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกมักไม่แสดงอาการแต่เมื่อขยายตัวเพิ่มขึ้นจะกดทับท่อปัสสาวะทำให้ปัสสาวะไม่สุดแสบขัดหรือปัสสาวะไม่พุ่งวิธีรักษามะเร็งต่อมลูกหมากสำหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้นแพทย์อาจติดตามอาการแนะนำการผ่าตัดหรือรังสีรักษาปัจจุบันได้มีการนำหุ่นยนต์ดาวินชีมาช่วยในการผ่าตัดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับจากศัลยแพทย์ทั่วโลกว่าการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำและให้ผลลัพธ์ในการผ่าตัดที่ดีกว่าการผ่าตัดด้วยวิธีอื่นระหว่างการผ่าตัดศัลยแพทย์จะนั่งด้านข้างผู้ป่วยและควบคุมหุ่นยนต์จากแผงควบคุมหรือคอนโซลเพื่อบังคับแขนหุ่นยนต์เข้าไปผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยจะเจาะรูขนาดเล็กผ่านหน้าท้องเหนือสะดือเพื่อนำเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายแขนของหุ่นยนต์มีทั้งหมด4แขนซึ่งควบคุมโดยศัลยแพทย์เพียงคนเดียวแขนที่1ช่วยถือกล้องที่ให้ภาพ3มิติเสมือนจริงและเป็นภาพกำลังขยายเกิน10เท่าแขนที่2และ3ช่วยในการตัดเลาะและเย็บเนื้อเยื่อแขนที่4ช่วยดึงรังเนื้อเยื่อเสริมการผ่าตัดหุ่นยนต์จะทำการผ่าตัดเลียนแบบการเคลื่อนไหวของมือศัลยแพทย์โดยที่ข้อมือของหุ่นยนต์สามารถงอและหมุนรอบทิศทางได้มากกว่าข้อมือมนุษย์ทำให้สามารถเข้าไปผ่าตัดได้ทุกซอกทุกมุมนอกจากนี้หุ่นยนต์ยังสามารถกรองอาการสั่นไหวของมือศัลยแพทย์ได้จึงทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำปลอดภัยสูงข้อดีของการใช้หุ่นยนต์ช่วยการผ่าตัดมีความแม่นยำสูงเจ็บแผลน้อยลงเสียเลือดน้อยโอกาสติดเชื้อต่ำใช้เวลาในการพักฟื้นที่โรงพยาบาลน้อยลงฟื้นตัวเร็วกว่าในเรื่องของการกลั้นปัสสาวะและการแข็งตัวสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติภายใน 7-10 วันหลังการผ่าตัดศูนย์ทางเดินปัสสาวะและศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโดยเฉพาะพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณโทร1378